มียินดีเท่าที่ได้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังความถี่ FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.drangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอุทยานสัมพันธ์ค่ะมองฟ้าด้วยตานกย้อนมองโลกที่ตรงนั้นและเห็นทิวป่าอันไพศาลเนื้อลำธารต้นน้ำลายป่าสดสวยด้วยสีสันแสงตะวันส่องสดใสลมหายใจสุดท้ายป่าสลายเหลือเพียงแผ่นดินหากดินดีมีป่าปกป่ารกรกเพราะดินหากดินดีเพราะมีป่าบังดินยังเป็นเพราะป่าดีป่ากับดินครบวงจรจุดสะท้อนย้อนมองสีสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักที่น่ารักทุกท่านครับครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันแล้วกับรายการอุทยานสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังครับ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมดีเจนุ่มอุทยานครับครับผมดีเจนั่งลูกไก่อุทยานนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณที่มานก้องสวทตรังเหมือนเดิมแล้วครับภายใต้การนำก้องทันผู้อำนวยการสถานีวาสนาวิรุไทยลูกครับผมหรือว่าวนาโกยวนาโกยครับจัดจั่นเวลาให้กับอุทยานแห่งชาติโกโบเข้ายา50นาทีโดยประมาณนะครับก็ได้คุณปรีชาพลที่นั่นคอยควบคุมเสียงไงครับก็วันนี้เป็นวันที่จะได้นั่งดีเจลูกเกยวันนี้เป็นวันที่ส่งนะครับส่งกรกฎาคมส่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าส่งเดือนที่เจ็ดแล้วนะครับผมก้องปีส่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเศร้าเร็กก้องเดือนกรกฎาคมสิบหน้าที่โดยประมาณครับผมส่งดีเจก็มาทำหน้าที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หกครับส
ทรงคราครับปหอสุพจน์เผือดพลิงครับแล้วก็ทันวนาอุทยานแห่งชาติเข้าภูเขายาทันวนาอิสระพันธ์บุญมาศครับมอบภารกิจให้กับดีเจนุ่มอุทยานดีเจนั่งลูกไก่อุทยานมาทำหน้าที่นำข้อมูลก้าวสั้นที่ดีครับมีประโยชน์ครับมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบทางช่องวตตรังครับ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า www.trangradio.net ชมได้ฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกครับผมกับกาวันนี้พี่น้องครับเป็นวันเช้าที่อากาศสดชื่นครับเย็นสบายไม่ค่อยร้อนเท่าใดเพราะอากาศดีฝนตกมาเป็นเวลาช่วงวันนะช่วงวันนะฝนตกง่ายนะวันนี้ก็แรงดีอากาศปลอดโปร่งวันนี้ควักความคิดถึงไปถึงใครมั่งนั่งดีเจโลกอยควักความคิดถึงถึงพระเจ้าโกโก้พระเจ้าโกโก้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ลาดตากลางครับผมที่มันกันตังดูครับผมกันตังแล้วก็โกลันตาโกลันตาแล้วก็กลองวัวย่างครับผมแล้วก็ถูกก้มถูกแห้งของจังหวัดตรังครับแล้วก็แล้วจังหวัดเก๋ๆจังหวัดตรังแล้วก็ทั่วประเทศทั่วประเทศครับผมฟังแต่นี้ตะอยู่ปีเทศทุดปีเทศทุดไปถึงที่มันก้องอปมชครับผมตั้ง3รุ่นครับรุ่น1รุ่น2รุ่น3นี่รุ่นทั่วไทยอบรมเล็กวันดี6 7มิถุนายนที่ผ่านมานี่รุ่นที่3ควักความคิดถึงไปถึงสมาชิกชาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนตั้ง3รุ่นครับผมทุกๆฐานทุกๆฐานเลยรุ่นนี้รุ่นที่3ถึงดีเจนั่งลูกก้อยดีเจนุ่มยานก็ได้เข้าร่วมกันก็มีปีโกเลือกโกเลือกนะเจ้าก้องไอ้ร้อยอ่ะเกกนิธาเกกนิธานี่เป็นประธานใหญ่คุณพิทักษ์พงษ์ใจคดครับผมแล้วก็มีช่องประธานมีรองประธานช่องฐานกาทันมานุ่นกับเนิร์ดครับผมหรือว่าไหนนั่งมานุ่นกับเนิร์ดทองครับผมอันนี้เป็นรองประธานแล้วก็อีกฐานหนึ่งท่านประพันธ์วันนามวอนครับเป็นรองประธานอีกฐานหนึ่งครับผมเป็นประพยาการพืชรัชดาครับความคิดถึงไปถึงช่องประธานช่องรองประธานครับผมนายนั่งมานุ่นกว้างรายการอยู่ไหมนายหัวประพันธ์ครับผมเพลงกลางกันมาได้อีโก้เพลงเลยจัดอายตามคําโก้กับวันนี้ดีเจนั่งลูกก้อยเออตามรักเร็วช่วงต้นรายการนี้เป็นภารกิจของนั่งดีเจลูกก้อยครับปล่อยดีเจนุ่มนี้เข้าไปรวมหันจะล่องในการประกาศตังวัดในพระพุทธศาสนาที่วัดวังน้ําบุญครับผมแต่บังเอิญบ่เข้าถึงปั๊บก็ขอญาติที่มานว่ามาจัดรายการก่อนครับก็เลยไม่ได้รวมแต่ว่าป้าเบียร์ไปทำบุญแล้วจากการเลียไรผู้มีจิตทัตตาแล้วก็ได้ไปเจอกันปัตตนามาประมาณ3วัน3วันจนที่มานก้องน้อยพิทักษ์ครับผมนำตกปลาเกมได้ไปช่วยพัฒนาวัดวังชุ่มบุญในท้องที่หมู่ที่5ตำบลเข้าปูนครับอำเภอวัยวดจังหวัดตรังนี่แต่ล่วงเคลียวตัวล่วงเคลียวปลาเคลียวสุติปันโนปันโยนะเป็นผู้รักษาการก็วันนี้ทางพี่น้องชาววังทุ่งบุญนี่ได้รับเกียรติชุ่งช่องจากเจ้าคณะอุ่นย่อยตายครับผมเจ้าคุณประพรมจริยาจารย์ได้รับเกียรติจากประพรมจริยาจารย์เจ้าคณะย่อยอุ่นตายนะครับไปเป็นประธานในครั้งนี้แล้วก็ควายบรรพชิตกาควายคาราวากาท่านนำเพื่อวิโรจน์อินทรวังท่านมีทุกภาพไม่ค่อยแข็งแรงต่อใดครับผมการมอบให้ท่านประหลัดนัทวุฒิครับรักษาการพระโอโซไปรวมในพิธีนะครับพิธีฝนนี้นะครับการช่วงนี้โยนี่นี่ตีทิพย์เลื่อนี่ก็โยในพิธีจัดกิจกรรมแหละครับผมเด็กหญิงน้องก็มาก่อนมาเข้ารายการก่อนปลอต้ามาเชวันนี้ไม่ทันครับก็เลยแจ้งให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่น่ารักษาว่าวันนี้ที่บ้านของทุ่งบุญครับผมตรงที่หมู่ที่5ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับได้มีเป็นป่าต้นน้ำตรงนั้นป่าต้นน้ำสำคัญของจังหวัดตรังนะครับวันนี้เขาฉลองประกาศตังวัดในพระพุทธศาสนาโดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตังวัดเมื่อวันที่เท่าไรเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2559วันนี้มาส่องกระดาษกันมาจะล่องกันเพื่อให้พุทธบริษัทได้ไปรวมตำบุญนี่ก็เจงให้ทราบโดยตัวกันกับผมนี่เป็นเรื่องงานบุญนั่นดีใจงานบุญนั่นวัดครับผมให้พี่น้องในหมู่ที่5ตำบลก็บุญครับมาสมบูรณ์ก็บุญได้มีวัดคณะเจ้าทีแห่งชาติก็ได้ไปรวมพัฒนาวัดแล้วก็น้องสายันยกกลิ่นเจ้าทีของน้วยก็ได้ไปโบกบุญพี่น้องรวมตำบุญมาได้พันว่าเดี๋ยวใจก็นุ่มยานป้าไปง่ายเร็วชมตบทุนไปเล็กน้อยก็ป้าไปง่ายเร็วกับผม
ก้าก็ทีนี้มาว่ากันในเรื่องของนามเราเลยนะผมผู้จัดการติงนายหัวติงนายหัวติงผู้จัดการนามอ่างเก็บน้ำโครงทางหิวหรือวัฒนาการน้ำทางหิวดีที่ลูกก้อยไล่มาเร็วครับผมทะเลทราบของท่านผู้ว่าเด็ดรัดครับผมนะไล่มาเร็วข้อมูลน้ำวันนี้อยู่ที่เท่าใดนั่งดีที่ลูกก้อยช่วยเจงจังกิติครับวันนี้อยู่ที่ 11.63 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ข้อมูลวันนี้น้ำอยู่ที่ย้ำที่ก่อนเลย 11.63 ล้านลูกบาศก์เมตรครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใดเป็นเปอร์เซ็นต์ในวันนี้ 62.86 เปอร์เซ็นต์เลื่อน้ำรับน้ำได้อีก 6.37 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผมตอนนี้น้ำไหลเข้านี่น้ำไหลออกน้ำต้องระบายออกเพื่อให้กับการประปาท่วมภูมิภาคไม่ถึงต่อวันนะครับกับต่อวันครับครับผมน้ำไหลเข้าต่อวันน้ำไหลออกต่อวันครับน้ำไหลออก42,000ไหลเข้า22,000ต้องจักตุนเต่าดอยจักตุน20,000ครับผมเข้าตุน20,000ครับคุณปิยาพลเออเข้าตุน20,000นะครับน้ำไหลออกให้กับการประปาท่วมภูมิภาคครับ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันครับน้ำดิบให้ประปาป้าไปทำเป็นน้ำชุกต่อไปทุกคนต่อใจครับพี่น้องชาวว่ายอดนี่คือข้อมูลของอ่างเก็บน้ำคลองตาหิวซึ่งในช่างปากกระทอนเส้นหายหรือว่านองช่างติงเป็นหัวหน้าโครงการเป็นนายช่างที่มีก็เรียกว่ามีความคิดความอ่านเป็นเจ้าที่ของกรมชนที่มีคุณภาพคนนึงรู้สึกว่าอ่างเก็บน้ำคลองตาหิวนี้ประกวดได้อันดับในประเทศกันในภาพรวมติดอันดับในการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบ กล้องอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับ นี่พี่น้องชาวจังหวัดตรังวันนี้นายช่างปากกระทอนเส้นหายพร้อมด้วยทีมงานกล้องธนาคารน้ำตาลีพร้อมจะให้การต้อนรับนั่งดีอยู่กันอยู่ยินดีต้อนรับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นท่านที่กำลังจัดการบูรณาการทำให้เป็นท่านที่ปักพ่นยนต์ใจเป็นท่านที่ท่องเที่ยวกล้องจังหวัดตรังแห่งหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็ได้นำเรียนกับพี่น้องชาวตรังแล้วว่าธนาคารน้ำตาอยู่นี่การรับน้ำมาจากพื้นป่าแต่ข้อมันทัดครับในเขตอุทยานแห่งชาติโกโบเขายาครับรอยต่อตรงนั้นก็ตำบลในเตาตำบลทางิวตำบลเข้าปูนตำบลโยตตำบลปากเจมครับแล้วก็ก้องฟั่งจังหวัดพัทลุงแล้วก็ก้องจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นท่ามเลี่ยมตรงคำอยู่น้ำก็ไหลลงมาที่คลองทางิวส่วนหนึ่งไล่ไปว่ายน้ำใส่อีกส่วนหนึ่งไล่ไปอ่างเก็บน้ำปลาประยมอีกส่วนหนึ่งตรงนั้นมันมีมันเป็นหน่วยต่อสร้างอ่างเก็บน้ำก้องว่ายน้ำใส่ก้องอ่างปลาโยบแล้วก็ก้องตาหิวมันอยู่หน่วยต่อสร้างจังหวัดนะครับเพราะวันนี้ตาปลาตรงนั้นอย่างดีเลยน้ำก็ไม่มีปัญหาตาพี่น้องช่วยกันดักตาปลาตรงนั้นให้ดีเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ก้องวิญญาณชาติอย่างเดียวเป็นหน้าที่ก้องทุกคนงานถูกปากชวนงานก็ต่างชาวนาตีจะสำเร็จไม่ได้แต่พี่น้องไม่ให้ความร่วมมือถูกปากชวนไม่ว่ารัฐรัฐประชารัฐไม่ร่วมมือกันจะสำเร็จไม่ได้ครับพี่น้องครับนี่เรื่องของนามวันนี้สำคัญมากนะครับทีนี้มาว่ากันในเรื่องของภารกิจเราเลยครับผมนาทีภารกิจที่ทำนาทีปลายใต้กระนำกองทันวัวหน้าอุทยานแห่งชาติโกโบโคยาท่านอิสระพันธ์บุญมาศท่านผู้ช่วยวัวหน้าท่านบุญคนเด่งกันนะครับในการทำหน้าที่ภารกิจรายวันรายเดือนรายอาทิตย์นะครับนี่ก็ตั้ง10หน่วยพิทักษ์ตั้ง9หน่วย10หน่วยพิทักษ์ครับหนึ่งทีทำการนะครับเจ้าที่ของทุกหน่วยพิทักษ์ก็ได้ออกไปประชาสัมพันธ์ปะปากับผู้นำชุมชนครับออกตรวจป้องกันปราบปรามการกระทำผิดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้สัตว์ป่าสัตว์ป่านะครับนี่รายงานมาแล้วในเรื่องของหน่วยกป10กป1กป3ครับรวมกับผู้ช่วยบงคลแดงกันครับผมปลายใต้การนำของผู้ช่วยวนาอุทยานชาติบงคลแดงกันครับผมก็ได้ออกไปออกตรวจตราในตรงที่ป่าในวังนุครับบ้านในวังตรงที่หมู่ที่3ตำบลคลองสายข้าวอำเภอคงราจังหวัดปัทลุงครับก็ยังพบการกระทำผิดอยู่เลยก็เป็นการหลักลบโคนไม้เท่าโดดเทียมถึงปลูกไว้ในเพลงปลูกป่าในเพลงปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติว่าไม่เป็นน้องต้องได้ว่าเลยไม้เทียมตกจับไม้เทียมปลูกในป่าปลูกในเขตอุทยานชาติครับผมไม้เทียมมันเป็นไม้ที่เขาเป็นเพลงปลูกป่าครับนี่ก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอประจำพันให้พี่น้องชาวพัทลุง
นะว่าวันนี้นะครับสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายครับรายสิ่งทำอย่าไปเข้าเขครับผมนะสิ่งไหนที่มันทำให้เกิดผลกระทบจากการทำตรงนั้นก็อย่าไปเข้าเขครับมันเราจะชีวิตอยู่ในทำนองกลองทำชีวิตมีความทุกข์ครับผมมันเกิดคดีความขึ้นแล้วมันยุ่งยากมันเสียภาพลักษณ์หมายทุกคนกะที่ให้นามกะแห้งไปเป็นคดีความขึ้นมากะไม่ใหญ่นุกนะครับครับตัวอย่างวันนี้เราต้องขอรบข้อกฎหมายขอรบกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองนี่ในท่วนของอานออกตรวจป้องกันปราบปรามครับถ้าเราขอรบกฎหมายนี่ตาวกับเราให้เกียรติตัวเราเองตายขอรบตัวเองทีนี้ในงานของพี่น้องครับในเรื่องงานของการให้บริการกับเยาวชนกาในท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีที่ทำการปัตตานีที่ทำการอนุญาตนะครับก็มีนักเรียนจากโรงเรียนปัตตานีเนี่ยโรงเรียนในเขตจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็เข้ามาศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติก็ปูเขายาในท้องถิ่นตำบลเขาปูอำเภอที่มันปลดที่ทำการกลางกาเจ้าที่ก็เป็นเหยื่อก่อนให้ความรู้กับเยาวชนซึ่งความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทีนี้ในช่วงกล้องน้อยกอปอซ่องนะกอปอซ่องนำตัวปลาเกมเดี๋ยวจะให้นั่งดีกี้หรือใครกันเล่นไปแล้วว่าได้มาพัฒนาวัดวังสมบูรณ์ตอนรับการประกาศตั้งวัดช่องท่ามวันมาช่วยกันดีกี้นุ่มซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์กาได้รวมประชุมครับผมประชุมความมั่นคงของจังหวัดแทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ท่าหลักกลางจังหวัดตรังท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานเล็กวันที่29วันที่28การประชุมความมั่นคงของอำเภอวโยธท่านนายอำเภอวโยธท่านวิโรจน์อินทร์ว่างได้เป็นประธานในการประชุมก็ได้นำเรียนพ้นการปฏิบัตินานให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วก็เล็กวันที่30ก็ได้รับเกียรติจากอำเภออีกครั้งนึงนะครับพี่น้องครับให้ไปเป็นเวียกรครูข้อมันอบรมครูข้อเรื่องก้องการลงประชามติรับหรือไม่รับรางนุ่นณจำนงานเทศบาลตำบลวโยศนี่ปลายใต้การนำก้องท่านอำเภอวโยศหมอประกิจให้ครับท่านนัทวุฒิสร้างชุบครับผมเป็นประธานในการเป็นหัวหน้าทีมในการไปอบรมครูข้อก้องเทศบาลตำบลวโยศนี่แปดชุมชนทั้งหมด32คนครับนี่ก็ได้เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ย้อนไปเลขวันที่27วันจันทร์27ก็ออกไปอำเภอเกินทีเลยครับผมอำเภอเกินทีก้องอำเภอประโยชน์ที่วัดส่วนครับหมู่ที่3ตำบลวังคีรีก็ได้นำกราไม้มาออกกันนี่ครับจำนวน200ว่าตนไปแจกไปบริการให้กับโรงเรียนให้กับพี่น้องได้นำไปปลูกตามโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมครับนี่เรื่องก้องภารกิจของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติก็พวกเขาอย่าตีดำเนินการมาแล้วก็ถูกหน่วยพิทักษ์ป่ายตายกระนำกล้องวัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็พวกเขาอย่าป่ายตายกระนำกล้องทันพุ่มในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6ทันสุพจน์เพลิดเพลิงนะครับนี่เป็นการทำหน้าที่เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วก็ไปประสานกับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจครับอย่างใครชิดไม่ว่าจะกิจกรรมในเจ้าที่เราจะต้องลงทุกหน่วยพิทักษ์ทุกหน่วยพิทักษ์ที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติตั้งปัตตาลุงนครตรังจะต้องไปรวมกิจกรรมเพื่อสร้างความใกล้ชิดให้พี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความสามัคคีคือเรามีอะไรเราก็ได้คุยกันปรึกษากันหารือกันให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นให้ประเทศหน้าอยู่ให้ป่าอยู่รอดน้ำไหลควยทะว่างทางสบายเล็กเปลี่ยนความรู้เล็กเปลี่ยนปัญหาชายนำปัญหามาวางตรงกลางแล้วมาช่วยกันพินิจพิจารณาเหตุผลก้าวต่างเกย์กับช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนพิจารณ์คุณพิจารณ์พลเปิดเพลงให้พี่น้องได้ฟังกันทักหนึ่งเพลงร้องเพื่อความสบายใจรับฟังกับผมครับผมชมพืชพันนา
ส่งสัญเนียงเสียงธรรมมาชาติสร้างมาประสมเสียงแกลงพฤกษาที่มาของเสียงดนตรีปูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงหาอาทรตอนนี้เราสิ้นเงาไม้ใหม่เหมือนก่อนชื่นชื่นกลับกลายเป็นดอนเป็นแรงระแหงระเหยความแห้งแล้งความชุ่มชื้นยังไงที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนยังไงที่คนชอบกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้ต้นทรายต้นน้ำลำธารนะมาจากป่าสู่เมืองจากเขาทะมึนหล่อเลี้ยงผู้คนในแท่งก่อนอย่างนี้เราจึงมาร้องI'm sorry.
ครับครับก็จบไปแล้วครับเพลงอะไรนั่นดีเลยด้านเพลงชีวิตสัมพันธ์ชีวิตสัมพันธ์ของคาราบาวครับผมก็แฟนๆในการข้อมาครับมีความหมายมากครับนะครับนี่เดี๋ยวจะได้รับตัวซับจากเพื่อนในการเราภาษาโกโก้ภาษาโกโก้ข้อเพลงมาพยานป้าครับโค้งคาราบาวเหมือนกันรอสักเดียวนะป้าเจ้านะรอสักครู่รอสักครู่สักครู่นะป้าเจ้านะเดี๋ยวจะเปิดนายขอบคุณป้าเจ้าที่ให้เกียรติรับฟังครับเดี๋ยวเชิญป้าเจ้าไปกินน้ำจุบตีน้อยปักเจมสักวันกินน้ำจุบแกงเลี้ยงป้าเจ้าเออแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงยวกกล้วยเตือนครับพักรวมติ้มน้ำจุบไส้ลูกกำครับไอ้หมาจ้าต้านอู้งข้าวไอ้ช่วยริมเลยแกว่าไอ้เสือไอ้เสือดิ้งเลยเหนื่อยแล้ววันเตียงวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากกันวัวนาหน่วยจัดการต้นนาแม่น้ำตรังครับผมหมายเกียรติให้กำลังใจกับนุ่มยานครับนะครับสามข้าวว่าวันนี้ในเรื่องของประชารัฐก้องการดูแลพื้นป่าต้นนาวัวนาจิวัตรหญิงสกุลซึ่งเป็นวัวนาหน่วยจัดการต้นนาแม่น้ำตรังก็ได้ไปรวมกับพี่น้องประชาชนในท้องที่ตำบลละโมครับจัดสร้างควายไว้ไล่ตัวแล้วสามข้าวว่าประสบความสำเร็จพี่น้องให้ความร่วมมือครับผมพี่น้องในตำบลละโมดซึ่งตรงนั้นเป็นตำบลที่มีป่าต้นน้ำค่อนข้างสำคัญครับเพราะเป็นต้นน้ำของคลองโมคลองโมนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเช้าหน้าก็คงจะได้เชิญวัวนาเกียรติมารวมสนุกกับรายการที่เช้าหน้านี่เขาจะไปจัดนกกระทันทีครับผมสาบข้าวว่านกกระทันทีนะครับที่บ้านขวนไม่ตัวตำบลบ้านขวนเนี่ยนะครับครับก็วันนี้นะครับพี่น้องครับมีเรื่องของการปลูกป่าประชารัฐโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้สาบข้าวว่าวันนี้ทางกระทรวงทรัพย์นี่ครับระดมทั้งภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเพื่อจะรวมกันปลูกป่าที่ภาคเหนือของประเทศดูครับเป็นพื้นป่าต้นน้ำของประเทศใช่ไหมครับวัวนาจิวัตรครับปลัวภาคเหนือนี่วัวเข้ามันโลนมันแล้วมาไม้พุ่มจะเปลี่ยนเป็นเหมือนคนกับพุ่มลานเกลียงเป้เวลนาดีทงปลูกพุ่มไม่ครับปลูกพุ่มไม่ทีนี้ท่านนายกาเน้นว่าปลูกไม่ต้องมากครับปลูกน้อยแต่ต้องติดตุกต้นนั่นปลูกน้อยแต่มีคุณภาพปลูกน้อยแต่ต้องติดถ้าปลูกมากไม่ติดไม่ได้ปลูกจอยครับเพราะว่าวันนี้นะครับทางรัฐบาลกระดมให้ภาคเอกชนนี่ครับเห็นคุณขาของป่าต้นน้ำสำคัญตัวประเทศครับผมไม่ใช่จะพอผักเนื้อนะจังหวัดตรังก็ต้องเห็นคุณค่าครับผมเพราะว่าวันนี้ทุกชีวิตต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตไม่ว่าคนผืดทัดครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวนากรโจเกะให้ความร่วมกันทีนี้ผักรัฐก็ดีโดยเฉพาะผักเอกชนนี่ครับวันนี้ที่เป็นบริษัทอ้างร้านง่ายๆนี่มีทุนในการผลิตต้องใช้ทรัพยากรในการเป็นต้นทุนในการผลิตทีนี้ผลิตอย่างเดียวค่าอย่างเดียวแต่ไม่มีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องครับผมทีนี้วันนี้สาบข้าวว่าทางหน่วยงานปากเอกชนไหนว่าน้องวนาจิวสาบข้าวว่าปากเอกชนไล่ปากเอกชนนี้ตอบรับกระทรวงทรัพย์เลยว่าจะระดมทุนเพื่อไปทุ่มทบทุนให้เกิดการปลูกป่าทีนี้การปลูกป่าในวันนี้ก็ต้องไปเล่บริบทข้องพื้นที่เลยครับผมว่าเหมาะสมกับปลูกพืชชนิดไหนปลูกต้นไม้ปั่นปลื้อครับไม่ใช่ว่าเอาพืชปากใต้ไปปลูกปากเนื้อไม่ใช่วันนี้นะครับทางนักวิชาการต่างๆในว่าก้องไม่ว่าก้องกรมป่าไม้ก้องกรมอุทยานแห่งชาติทัดป่าและพืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งอยู่ในหน่วยงานสังกัดก้องกรมทัพเนี่ยต้องเล่แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยมีต้นไม้อะไรมาก่อนครับปลูกจมซี่ต้นมาไม่ได้แล้วปลูกปุ้ยปลูกว่าไม่ได้แล้วปลูกเหลียวต้นไม้ต้องอยู่ได้ครับปิดทีนี้การทำไร่นี่ทำไร่เพียงแค่เสี้ยววินาทีครับผมแต่ว่าปลูกไม้ให้โตให้เต้าให้เกิดความสมบูรณ์ต้องใช้เวลานานนานครับไม้ในป่าธรรมชาติในประเทศของเรานี่มีหลากหลายป่าไอ้ไม้มีต้นไม้เลื่อนยอดทุ่งทุดและลดลั่นดุนลงมาจนถึงแผ่นดินเนี่ยครับมันมีไร่ชนิดมันมีความหลากหลายแต่พอทำไร่เสียให้ปุ๊บนี่ว่างี่ปลูกไอ้ขึ้นมาสมบูรณ์ได้ไอ้เหี้ยต้องใช้เวลาเป็นไร่ 10 ปีมันเสียให้ตั้งแต่บ่ใช่มีป่าชายเลนมีป่าดิบแหลงดิบโก้ป่าชายฮาดป่าพลูป่าเบญจพรรณป่าติงรังป่าดงดิบโก้ป่าชนโก้ทีนี้ความหลากหลายเตละพื้นที่ป่ามันไม่ใช่เหมือนทีนี้การปลูกต่อไปก็ต้องมาศึกษาเลยว่า
พื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าเลยครับผมเพราะถ้าไม่ทำนั้นไม่ได้พ้นเอาประมาณกระทุ่มเปล่าเหลาป่าเอียชนง่ายมากไปปลูกไม่ติดเพราะมันไม่เป็นบริบทของพื้นป่าตรงนั้นนะครับข้าขอฝากในเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องมีส่วนรวมนอกจากรัฐกับปากเอกชนรวมแล้วประชาชนก็ต้องมีส่วนรวมในการปลูกต้นไม้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ฟังเพลงจากป้าเจ้าก็ครับผมก็มาแนะนำมานี่เป็นแคว้นพันเทของสบตตรังเหมือนกันนอกเหนือจากคุณมันซึ่งแม้ว่าลุงมนัสก็เป็นแฟนพันเทป่าเจ้าก็ครบก็ไม่ใช่ธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าสิอยู่ลาดตากลางก็พันเทเหมือนกันแต่วันนี้ขี้เกียจขี้คลานสู้มากปลัวปวดใจในการจัดรายการไอ้ยาค่ะให้ก่อนใจตัวเองนะครับช่วงนี้ฟังเพลงจากป่าเจ้าก็ครบแนะนำมาครับพระยันป่านะครับตัวเดียวนี้นุ่มยันตรงต้องลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวรับฟังจากที่จีนั่งหลุดเกยต่อนะตัวนุ่มมีประกิจที่จะไปตุรากับผมรับฟังกับผมI'm not a hero.
ก็จบไปนะครับคนนั้นเพลงปยันป้านะครับก็มาจากป่าเศร้าก็ครบนะครับกับพี่น้องกับการมาติดตามนะครับเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังนะครับประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน2559เรามาเล่าว่ามีคดีอะไรกันมั่งความแนวโน้มของคดีลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านะครับในท้องที่จังหวัดตรังของหน่วยงานในจังหวัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานนะครับเดือนพฤษภาคม2559นะครับมีจำนวน9คดีคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอาจเจ้าไม้นะครับจำนวน6คดีคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติก็ภูเขาหยาจำนวน1คดีนะครับคดีในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ปราบางครามนะครับ1คดีคดีในพื้นที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าใจเลนที่33ปะเลียนจังหวัดตรังนะครับจำนวน1คดีรวมพื้นที่ทั้งหมดนะครับในเดือนพฤษภาคม2559ก็96.23รายนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เกิดการบุกรุกนะครับและในเดือนมิถุนายนนะครับ2559นะครับก็มีคดีทั้งหมด2คดีนะครับคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน่าจะไม่จำนวน1คดีนะครับเขตอามหลาสัตว์ป่าหมู่โคลีบงจำนวน1คดีนะครับเขตอามหลาสัตว์ป่าเข้านำไพร่จำนวน2คดีก็เป็นคดีเกี่ยวกับการยึดทรัพย์หรือว่ายึดนกปลารอดจุกยึดกรงจำนวน42กรงป่ากลุ่มนกครับพ่อแม่พี่น้องครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเราก็ยอมที่จะมีความรักความห่วงใยในประเทศไทยของเราครับผมก็ในนามของหน่วยงานของอุทยานนะครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำเหมือนกับที่ท่านวนาจิรวัตรหญิงตระกุลนะครับท่านได้ทำอยู่เกี่ยวกับวนาต้นน้ำเป็นด้านเป็นผู้ที่ว่าอนุรักษ์ต้นน้ำถึงมีฝ่ายเกี่ยวข้องกับด้านอุทยานเด็กกับกรมป่าไม้เกี่ยวข้องกันทุกระบบทุกหน่วยงานนะครับการพ่อแม่พี่น้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับตัวประเทศไทยและตัวโลกเมื่อในจังหวัดตรังเราครับผมถือว่าตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับผมให้พี่น้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐได้คุยได้ทำความเข้าใจก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นว่าผู้ที่จะก้าวไปตัดไม้ทำลายป่าลดลงถึงเกือบจะไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้และการลักลอบล่าสัตว์ก็ยังมีอยู่บ้างประปรายนะครับก็กระผมและเจ้าหน้าที่และก็ท่านผู้ใหญ่กำนันในตรงที่นั้นๆก็พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามล่างมานะครับค่ะก็ความร่วมมือไปยังผมให้พี่น้องนะครับก็วันก่อนนะครับผมตื่นตอนเช้าก็ยกขึ้นมาอาบน้ำก็เดินออกจากบ้านมาก็ดีใจกับได้ยินนกเงือกนะครับประมาณ70ตัวหรือว่านกโคเคนครับแต่ภาษาบรรยายเรียกว่านกโคเคได้ยินประมาณ70ตัวนะครับในพื้นที่ของหน่วยก็ปอซ่องน้ําตกปากเจมอุทยานนั้นแอ่งชาติก็ภูเขาหยานะครับก็บินมาถึงกะเกาะลงที่กลางป่าในเขตพื้นที่ของหน่วยก็ปอซ่องน้ําตกปากเจมก็ถือว่ามันในเมื่อเราเห็นว่ามีนกเงือกบินมาหรือเราเห็นสัตว์ป่าอพยพมาที่ในพื้นที่บริเวณบ้านเราผมเป็นองค์กับผมถือว่าเราน่าจะดีใจเพราะว่าแสดงว่าในป่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นในป่าบ้านเราเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านระบบนิเวศต่างๆเพราะว่าสัตว์ป่ามันก็ยอมจะไปที่ว่าป่าที่สมบูรณ์มีพร้อมต่างด้านอาหารน้ำที่อยู่อาศัยและก็การเสี่ยงภัยจากการลอบทำลายของมนุษย์เรานี่แหละครับครับผมเองพี่น้องครับก็เป
ผมในนามของอุทยานแห่งชาติกบูเขาหยานะครับก็มีความดีใจและปลื้มใจว่าวันนี้ผมให้พี่น้องประชาชนพี่น้องทุกๆท่านที่เคารพนี่ครับให้ความเข้าใจและก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทำและพัฒนาบ้านเราให้ดีขึ้นแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างครับที่ว่าเราจะลืมกันไม่ได้นี่ก็คือการพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้นก็คือในวันที่7สิงหาคม2559นะครับอีกไม่กี่วันเดือนหน้าก็เป็นวันออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2559ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ว่ามีสิทธิ์ออกเสียงนะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต้องมีคุณสมบัติก็คือข้อที่1 นะครับมีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียงต้องเกิดก่อนวันที่9สิงหาคม2541และในจังหวัดตรังเรานะครับมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติจำนวน 484,581 คนเป็นชายจำนวน 233,028 คนหญิงจำนวน 251,513 คนเพิ่มขึ้นจำนวน 11,210 คนครับก็ถือว่าเป็นที่น่าดีใจแต่ว่าเราชาวตรังก็ได้ทำชาวตรังในชาวทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศก็ได้มารวมกันออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับเอ็นจบร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559ก็ท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์จุกก็มาแล้วนะครับสวัสดีทั้งช่องท่านอาจารย์ครับครับผมก็ในนามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกบูเขาหยาก็ขอบคุณไปยังทางรายการโซ่บ่ตอดตรังขอบคุณไปยังท่านผู้ดำเนินรายการทุกๆท่านด้านเทคนิคและก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนแฟนๆรายการทุกๆรายการกับช่องทางโซ่บ่ตอดตรังครับพ่อแม่พี่น้องครับการในวันนี้ครับผมจะลาไปด้วยปิดท้ายรายการอุทยานสัมพันธ์นะครับด้วยเพลงนะครับเสียงจากไหนนั่งให้ท่านพีดีเจพีระพลครับพีดีเจพีระพลครับก็เพลงเสียงจากไหนนั่งนะครับเป็นเพลงปิดท้ายรายการอุทยานสัมพันธ์ครับวันนี้ครับผมในนามของเจ้าหน้าที่และก็ในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่าให้เกียรติให้ความร่วมมือให้ความสนใจในการฟังรายการทุกๆรายการของทางสถานีและก็เพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นในวันข้างหน้ากับพ่อแม่พี่น้องครับครับผมในนามของอุทยานแห่งชาติกบูเขาหยาครับดีเจนั่งลูกเกยก็ลาปิดรายการไปด้วยเพลงเสียงจากไหนนั่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใดก็สมความปรารถนาแต่เราอย่าลืมสร้างความดีครับขอบคุณครับวิววังเวงฟังเสียงเพลงของปีชวาเสียงหวานสถานอุราปีชวาบนโรงหนังลุงคีย์บอร์ดประสานกล่อมชาวบ้านทุ่งนาป่าสูงปากใต้ไม่ใช่เมืองกรุงและหนังลุงยุคนี้มากมายขอกราบแฟนๆทั่วแดนที่ได้รับฟังฝากเสียงสับเนียงนายหนังด้วยใจหวังให้ฟังสบายช่วยอนุรักษ์รักษาอย่าให้สูญไปเพื่อเด็กรุ่นหลังฟังใจเขาจะได้รู้จักหนังลุงปากใต้บ้านเรา
ที่ใครเขาเรียกเมืองสะตอฝากศิลปินนี่น้อใครจะขอช่วยกันประยุงหนุ่มสาวไหวหวานอย่าลืมกันนะลูกนั่งลุงสิ้นตายช่วยกันประดุงให้หนังลุงอยู่ตลอดไปขอกราบขอบคุณที่การุณช่วยเสริมพลังแม่ไม้กระทำกันจังว่านายนั่งมีเมียแล้วไม่อายุปนนี้บอกไม่มีมันก็เกินไปแต่เสียวหนึ่งของหัวใจขอยกให้แฟนๆนะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกาครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุไม่พบคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับผลกระทบในกรุงทาราของบังกลาเทศหลังเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีร้านอาหารและจับตัวประกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 21:20 นาทีของคืนวันศุกร์ตามเวลา